ถ้าถามผมค่าต้นไม้เนี่ยผมเจ็บหนักเยอะโดนด่าเยอะด้วยไอ้ต้นพุทรานี่เห็นอะไรล่ะเห็นต้นพุทราครั้งแรกเห็นต้นพุทราครั้งแรกโมโหมากมากถามหน่อยดิทำเกษตรยากไหมยากยากสุดๆตอนที่ผมขอที่ตรงนี้แม่ทำสวนเนี่ยแม่คิดยังไงตอนแรกเลยที่แม่ทำมันอยู่อะไม่อยากได้ไม่อยากทำไม่อยากทำเพราะปกติแม่ทำไรเนาะเลยอะเดือนเนี้ย เดือนเนี้ยแม่ได้20,000แล้วเนี่ย20,000กว่าแล้วเนี่ยเราเดือนพฤศจิกายนเนี่ย20,000พบกันอีกแล้วครับผมกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนนะฮะหลังจากไม่ได้มาสักประมาณน่าจะ5เดือนได้แล้วครับก็คือดูเป็นป่าขึ้นเยอะนะแล้วเช้ามาเนี่ยผมถึงว่าเช้าแล้วเช้านี้ก็นะช่วยพ่อทำผ่านรถไถไปละหน่อยนึงแล้วก็มาช่วยแม่ลากสายยางใหม่นะสายยางมันขาดทีเนี้ยเราจะมาถามกันเราจะมาคุยกับแม่กันนะแล้วก็ยังถามแกว่าทำเกษตรเหนื่อยไหมนะทำเกษตรยุคนี้เหนื่อยไหมนะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูมีลูกค้าที่ไหนแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็จะเอามาคุยชิวๆก่อนนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งกลับมานะดูสวนตอนนี้ก็แบบป่าแล้วครับเราอยากได้สวนป่าเราก็เลยปรับสมใจละอันนี้มานั่งทำกับแม่อยู่เมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายทำนู่นทำนี่สายยางมันหักอันนี้คือเป็นระบบน้ำที่ผมใช้อยู่นะครับระบบน้ำก็จะเป็นท่อลากมาแล้วก็ลากสายยางมาหลายชุดแล้วนี่ชุดที่สองละชุดแรกมันจะเป็นแบบสายยางอย่างนี้เนี่ยสายยางพลาสติกนะ3ปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นซุ้มสวยแต่ตอนนี้ก็สภาพนี้แล้วครับเดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวมาลองแกล้งมันลองแกล้งถามแกเอาแม่ไปไหนแล้วเนี่ยดูครับตัวมะม่วงต้นมะม่วงใหญ่ขึ้นเยอะแล้วนี่เลยนี่แล้วก็ต้นพุทราสูงขึ้นเยอะเลยนะต้นแม่อันนี้พุทราจีนหรือว่าพุทราช็อกโกแลตสูงกว่าผมแล้วตอนนั้นมาประมาณแค่อกมะแค่อกผมอะแต่ตอนนี้สูงละเป็นนะลุ้นดูอีกกี่ปีก็ไม่รู้จะได้ออกลูกนะอันนี้ก็ต้นเล็กต้นน้อยนี่จะต้นพุทราจีนนี่ครับอันนี้คือต้นเล็กต้นน้อยแล้วก็อีกต้นหนึ่งคือสงบนิ่งต้นนึงก็เนี่ยป้ายมันขาดผมก็เลยไปซ่อมป้ายมาเมื่อกี้นี้แล้วเอามาเกาะใหม่นะแล้วเราแป๊บเกี่ยวป้ายกันนะแล้วก็เดี๋ยวรอบเนี้ยกลับมาคือจะมาเค้าเรียกว่าบำรุงกันสักหน่อยเพราะต้นนี้มันไม่โตนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพรวนดินใส่ปุ๋ยดูซิว่ามันจะยังไงคุยกับแม่ดีกว่านะผ่านทางเล็กน้อยก็เดี๋ยวให้ดูนี่เนยนาออกเร็วปีนี้ปีที่แล้วออก 2-3 ลูกมั้งนะอายุได้ปีกว่าอันนี้มันจะเข้า2ปีแล้วครับนี่อันนี้เป็นพันเนื้อหนาฝ้ายเขียวเนื้อหนาฝ้ายเกษตรเขียว2เลยสักอย่างเนี่ยจำชื่อผิดเดี๋ยวผมขึ้นซับให้อีกทีนะเนื้อหนาเกษตรฝ้าย2เนื้อหนาเกษตรฝ้ายเขียว2น่าจะประมาณนี้ออกลูกแล้วออกลูกเยอะอยู่ให้ดูมีตอนมั่งติดมั่งไม่ติดมั่งตอนยากมาก
ซื้อมาเนี่ยรู้สึกจะเป็นต้นเสียบยอดนะต้นเนี้ยเข้า2ปีแล้วครับเนี่ยติดลูกเยอะอยู่หลายลูก10กว่าลูกอันนี้ชมพู่ครับก็เหมือนเดิมเราต้องมาตกแต่งเดี๋ยวคลิปเนี้ยจะให้ดูก่อนว่าสภาพที่มาถึงตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมคงจะต้องมาจัดการอะไรบางอย่างบ้างแล้วล่ะลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้มะไฟหรือเปล่ามะไฟหรือเปล่านะที่เดาๆกันเคยถามอยู่ส่วนอันนี้นี่น่าจะเป็นไม่ลิ้นจี่ก็ลิ้นจี่ลำมะปางหรือเปล่าก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วพ่อแม่แล้วสรุปทับทิมนี่มันลูกมันใหญ่ไหมอ่ะใหญ่เป็นลูกแต่ใหญ่ใช่ไหมลองชิมยังหวานไหมสีแดงไหมไส้อ่ะแดงมากเลยป่ะให้รู้ว่ามันใหญ่สักกะรอดตัวแต่รับทิมนี้น่าจะเราจะตอนออกดีหรือว่าเราจะแต่งกิ่งดีตอนนั้นก็ผมตอนมาอยู่นี่ไงรับทิมนี้ผมตอนมานะตอนจากบ้านพี่โก้มาอีกทีนึงอันนี้ท้อเซียนท้อเซียนท้อปีนี้ออกดอกแล้วครับมีลูกแล้วก็พี่กายดีแล้วเหรอแล้วก็มีลูกนึงโตแล้วนะไหนอ่ะออกติดหลอกแล้วเฮ้ยแล้วใครบอกว่า 4-5 ปีอันนี้ไม่จริงนะอันนี้ถ้าออกดอกตั้งแต่ปีกายก็แสดงว่า2ปีกว่าเนาะเพราะเมล็ดครับอันนี้ลูกยาวหรือลูกกลมอ่ะแม่ลูกไข่จริงๆอยากได้ลูกกลมโดนเจ้นี่อีกแล้วมั้งนี่แนะนำนะครับคุณวาสนานะครับผมคุณวาสนาซึ่งเป็นคนจัดการทุกสิ่งอย่างในส่วนนี้เกือบจะแต่เพียงผู้เดียวเลยครับนี่ถามหน่อยดิทำเกษตรยากไหมยากยากสุดๆฮะยากสุดๆจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายทำไมกลับมารอบนี้แม่ดูงอมไปเยอะงอมแล้ว60กว่าแล้วอ่ะ63แล้วเหรอเอ้าแล้วเขาบอกว่า60จะรวยไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่รวยไม่เกินมา3ปีแล้วเนี่ยเกินมา3ปียังไม่รวยเลยเหรอก็เหนื่อยแม่ผมถามนิดนึงดินี่นะตอนที่ผมขอที่ตรงนี้แม่ทำสวนเนี่ยแม่คิดยังไงตอนแรกเลยที่แม่ทำมันอยู่อะไม่อยากได้ไม่อยากทำเพราะปกติแม่ทำไร่เนาะทำไร่แล้วมีรายได้ปีต่อปีนี่ก็นานๆทีเดี๋ยวนี้พอ3ปีไปแล้วผลผลิตมันก็ดีตอนนั้นอันตรงนี้มันอะไร2ไร่3ไร่ถึงเหรอ3ไร่แต่3ไร่2งานก็ถมดินไปโดน2งานนะ2ไร่2งานหรือ3ไร่2 3ไร่2งาน3ไร่2งานอ๋อสรุป3ไร่2งานมี3ไร่เต็มๆตรงเนี้ยนะเอ้าผมก็เข้าใจว่า2ไร่กว่าๆ3ไร่2งานถมดินไปทำบ้านแล้ว2งานอ้าวแล้วตอนนั้นทำอะไรวะทำมันเนาะทำมัน3ไร่ได้ตังค์กี่บาทปีแรกได้ 30,000 ปีแรกได้ 30,000ปีที่2ปีไหนมันเอาหนดไม่ได้หมื่นกว่าบาทแล้วแต่มันตายมันแรงมันถูกแต่ตอนที่ผมขอตอนนั้นมันทำปีนึงแล้วมันไม่ได้ขายใช่ไหมใช่มันเน่ามันเน่าชุกมันเน่าก็เลยฟรีไปเลยใช่ไหมแล้วผมก็มาขอทำปีนี้รู้สึกว่าได้ผลผลิตดีนี่เราได้ยิ้มมาเริ่มยิ้มแล้วดูสีหน้าดูสีหน้าช่วงนี้ดีความรู้สึกแรกของแม่ตอนที่ผมเอาหม่อนมาลงตอนที่ว่าเอาต้นไม้มาลงแม่คิดว่าไงอ่ะจากคนไม่เคยทำกลัวมันไม่ได้ผลผลิตไงก็ไม่เคยทำอ่ะเพราะว่าวันนี้ลูกมันก็ขายได้เมื่อไหร่ต้นก็ขายไม่ค่อยได้ก็มาขายได้กิ่งหลังๆนี่กิ่งตอนแต่ก็ใช้เวลาเนาะสู้มะเดื่อไม่ได้มะเดื่อฝรั่งอ่ะนะใช่มะเดื่อดีกว่ามะเดื่อดีกว่า
บางคนอาจจะไม่รู้จักนะมะเดื่อฝรั่งไม่รู้จักลูกแม่ผมถามหน่อยไอ้มะเดื่อฝรั่งตอนนี้ผมเอามาให้แม่ตอนแรกแม่คิดว่ายังไงแม่คิดว่ามันต้นอะไรยังไงมันก็ไม่ได้คิดว่าต้นอะไรแล้วคิดว่าคนในบ้านเรามันไม่เคยกินไงกลัวขายไม่ได้กลัวขายไม่ได้กลัวขายไม่ได้เพราะแล้วสองปีมานี่มันขายกิ่งได้ปีนี้ขายกิ่งได้ดีนะปีนี้ขายกิ่งได้ดีปีนี้ได้ตั้งก็เดือนอะไรวะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนนี่ขายได้40,000กว่าแล้วเนี่ยอุ้ยจริงดิเฮ้ยจริงเหรอไม่พูดหรอกสื่อเลย40,000ว้ายไก่ยังไม่ได้ทุนคืนเลยอะเดือนเนี้ย เดือนเนี้ยแม่ได้20,000แล้วเนี่ย20,000กว่าแล้วว้าวเดือนพฤศจิกายนเนี่ย20,000แล้วถ้าคิดตั้งแต่ตอนแรกเห็นต้นมะเดื่อครั้งแรกที่เอามาปลูกหน้าบ้านไอ้ต้นหน้าบ้านเราเลยกับตอนนี้คิดว่ามันยังไงอ่ะมันคิดว่ายังไงเมื่อก่อนแรกๆก็คิดว่าไม่ชอบไม่ดีเพราะไม่มีคนรู้จักมาหลังๆนี่ก็อยากจะขยายพันธุ์ไงต้นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมต้นอะไรก็ไม่รู้แล้วทุกวันนี้คนแถวบ้านเราก็ยังไม่รู้เลยไปได้เขตอื่นไปเพชรบุรีสั่งไป 6,000 แล้วไปที่ลาหุนสามแยกละซับบอนเดี๋ยวเขากลับมาจากอังกฤษเขาจะเข้ามาเที่ยวในสวนแล้วเขาสั่งไปวันนั้น 3,000 กว่า 3,700 เขาชอบเขาไปอยู่ประเทศนอกเขาบอกเขาซื้อ4ลูก150เขาเคยกินแต่ลูกแต่เขาไม่เคยเห็นต้นแสดงว่ามันอาจจะไม่ตรงกับพันธุ์เขาก็ได้เพราะว่าพันธุ์มันเยอะมากเนาะไม่รู้เขาไม่เคยเห็นต้นคันนี้เขาบอกกลับมาจะมาเที่ยวเขาจะมาทำเขาให้น้องสาวเฝ้าอยู่มันเหลือเขาตายไปเป็นแสนๆแล้วที่เขาซื้อไปฮะเขาบอกว่าเขาไปอยู่อังกฤษมา20ปีเขาเบื่อเขาจะกลับมาอยู่บ้านเขาซื้อไปแล้วแล้วเขาตายไปแล้วเป็นแสนแต่ว่าไม่ได้ซื้อที่เราไม่ได้ซื้อเราเพิ่งซื้อไปเมื่อนี้ยังไม่ได้ลงปลูกเลยกลับมาเดือนนี้แหละกลับมาอยู่บ้านเดี๋ยวอันนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าผมไม่ได้มาอวยสวนเตงนะเว้ยแล้วก็ผมไม่เคยคุยกับแม่ด้วยเนาะ3 ปีกว่าแล้วเนาะตอนนี้เนาะ3ปีไม่เคยมานั่งคุยกันอย่างนี้เลยเนาะ6 มกราได้ครบ3ปีแล้วครบ3ปียังแสดงว่ายังไม่เต็ม3ปียังไม่เต็ม3ปีอ๋อแต่ป้ายผมเคยดูป้ายมะเดื่อที่เรามันเริ่มปี59 59จ้ะ59ตอนซื้อมา59 3ปีกว่าน่าจะ3ปีกว่า3ปีกว่า3ปีกว่าถ้า6มกรานี่จะ4ปีใช่น่าจะครบ4ปีแล้ว4ปีตายจะลงละใช่มั้ยล่ะเราเริ่มทำใช่มั้ยเราเริ่มทำปีนั้นแหละเราเริ่มทำเดือนมกราคมกุ้งตายมีนา6มกรานี่แม่เริ่มปลูกลงหลุมแล้ว6มกราเนี่ยเนาะที่เห็นสภาพนี้นี่ไม่ได้ทำทีเดียวนะนะแม่นะไม่ได้ทำทยอยเรื่อยทยอยมาเรื่อยมาทีละอย่างมันถึงไม่ได้เป็นสับเป็นส่วนต้นไปทั้งอยู่สลับกันไปสลับกันมาเนี่ยต้นเราจะบอกเลยครับว่าถ้าถามผมค่าต้นไม้นี่ผมเจ็บหนักเยอะโดนด่าเยอะด้วย ไอ้ต้นพุทรานี่เห็นอะไรล่ะเห็นต้นพุทราครั้งแรกเห็นต้นพุทราครั้งแรกโมโหมากมากโมโหมากมากโมโหมากมากมาแต่ต้นใบไม่มีแห้งก็แห้งมาช้ำไว้3เดือนกว่าจะมีกิ่งมีก้านออกมามีใบให้เห็นราคา 2,500 เฮ้ยไม่ใช่ดิ2,500มันมะเดื่ออีกต้นนึงเหรอเออเราอีกต้นนึงตอนนี้เท่าไหร่1,500 ล้างรากจากอิตาลีใช่แห้งแล้วมะเดื่อ 2,500 ล่ะมะเดื่อ 2,500 ยังอยู่นู่นเกิดมาเคยซื้อต้นไม้แพงขนาดนี้ไหมใช่ยังไม่เคยซื้อเดือนแสขนาดนี้เลย6นิ้ว 1,800 เนี่ยอ่ะไอ้ต้น6นิ้ว 1,800 นี่มันตายนี่มันต้น6นิ้วนี่มี5ตาใช่ไหมใช่ 1,800 ไม่ใช่หรือพาราซีมะเดื่อฝรั่งพาราซีครับไม่ได้อะไรเลย 1,800 ตายไปเฉยๆเลยนะ5ตา 1,800 ป้าเนี่ย5ตา 1,800 เนี่ยโดนด่าแบบตึบๆๆๆๆโอ้เยอะถามผมว่าแม่ได้ไหมแม่ได้แล้วแต่ผมก็นะเราก็จัดไปก่อนนี่ต้นนี้สินะพี่กายนี่มันออกดอกนะนี่เฮ้ยจริงเหรอต้นนู้นน่ะออกดอกแล้วไม่ติดโรคไม่ติดแต่ก็แม่เรามันเพิ่งอ่อนมันเพิ่งอ่อนๆไงเฮ้ยยอดเป็นไรอ่ะแม่ไม่รู้มันเป็นมันอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยมันแห้งเนี่ยยอดเป็นไรวะเนี่ยนี่มันช่อจริงช่อเหมือนช่อดอกมันแห้งช่อดอกมันแห้งยังไม่ถึงอายุมันก็คาดว่าเขาว่า3ปีน่ะ3ปีมันเข้า4ปีแล้วอ่ะอันนี้ยังไม่เต็มลำไยวันที่หลังอันนี้ไม่เต็มอันนี้น่าจะ2ปีอันนี้2ปีกว่าๆ2ปีลำไยคริสตัล3ปีกว่านู่นมันรุ่นหมอนมะเดื่อนู่นตรงนี้มาที่หลังลำไยคริสตัลนี่ถ้าใครเดี๋ยวผมขึ้นรูปถ้าคุยเรื่องถึงต้นไม้อะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะเพื่อนก็ดูอันนี้มาคุยกับแ
เล่นๆบอกแล้วว่า3ปีที่ผ่านมาครับคือไม่เคยคุยกันเลยแล้วแม่เนาะไม่ใช่ว่าไม่เคยคุยกันอย่างนี้นะไม่เคยคุยกันเรื่องสวนเลยเพราะผมเองก็ถ้าไม่ได้กลับบ้านได้ครับปีนึง2ครั้งประมาณ 5-6 เดือนเหมือนตอนนี้แหละที่กลับมาทีก็ตื่นเต้นแล้วก็หาถ่ายอะไรต่อมันมาต่อนะนี่อันนี้กระดกเมื่อปีเนี้ยนี่ฝักขี้กาตอนแรกก็ฝากมาก็อะไรนะเอามาทำไมใช่ไหมฝักขี้กาเราก็ขายไม่ได้ไงแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจีนเขาจะมาหาซื้อแล้วเอาเม็ดไปทำอะไรก็ไม่รู้ตายหรือมันแห้งเมื่อเดือฝั่งนู้นผมเหมือนเห็นจะมีอยู่ต้นหนึ่งโดนไอ้เนี่ยด้วงโดนด้วงเจาะใช่ไหมแต่ทุกต้นเนี่ยแม่แกออกได้มั่งได้ตัวมั่งไม่ได้มั่งเหรอไม่ใช่ว่ายอดมันพอมันออกลูกแล้วมันจะไอ้นี่เหรอแม่ตายน่าจะแห้งนะเป็นธรรมชาติของมันมั้งใช่ไหมเพราะต้นเนี่ยแม่คันนี้ไม่ได้ตายง่ายๆเราต้องเรียนรู้อยู่ทางนั้นนะแสดงว่าแต่ว่าพอมันแห้งมันก็แตกยอดใหม่เนี่ยแม่เหมือนเนี่ยเหมือนเก่าที่แม่หักใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่เออแล้วมันก็แตกใหม่ฝักขี้กาอ๋อแห้งเออนี่ต้นมอนแล้วจะแชร์ประสบการณ์อีกอย่างนึงด้วยครับผมคือเราสั่งมอนมานะแม่เนาะแล้วเหมือนโดนหลอกถ้าว่าโดนหลอกก็หรือว่าเขาไม่รู้ก็ไม่รู้เนาะเมื่อเดือยังโดนนะมีด้วยก็ธรรมดาเมื่อเรายังไม่รู้อะไรนะลงไปตั้งกี่ต้นวะก็คนซับบอลที่เขาอยู่อังกฤษเขาบอกเขาไม่อยากซื้อแล้วเพราะบอกโดนหลอกเยอะใช่บอกเดี๋ยวจะมาดูที่สวนเราก็ยังซื้อไปนี่รับประกันเลยว่าไม่มีหลอกแต่เขาจะหลอกไม่ทีนึงเนาะเพราะเราความรู้ก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะแต่ก็คือพอรู้พอสมควรจากคนรู้จักบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากประสบการณ์บ้างถ้าลูกกลมเหรอน่าจะเวิร์กอยากได้ลูกกลมเนี่ยลูกยาวเนี่ยดอกดกด้วยเป็นพิธีกายไม่ต้นนี้สิเอ๊ะเดี๋ยวนะผมสั่งอะไรมาวะอีกต้นหนึ่งอบิวแต่เพาะอยู่ที่กรุงเทพนู่นโคนาเดียทำไมถึงตายส่งมาเท่าไหร่ก็ตายหมดอ้าวตายอีกแล้วเหรอตายแล้วไม่รอดเลี้ยงไม่นี่หรือเปล่าหรือยังไงหรือว่ารากมันไม่มีหรือเปล่าไม่ดีเหรอมาถึงพอมันอยู่พักนึงทำสดชื่นดีแม่ก็เปลี่ยนใส่กระถางใหญ่กะจะเลี้ยงให้มันงามที่จะลงอ๋อบางทีมันอาจจะเป็นอีกกรณีนึงก็คือเขาเลี้ยงด้วยเคมีด้วยปุ๋ย AB แล้วกระตุ้นมาตอนแรกมันแบบกระทุ้งตอนแรกให้ยอดมันแตกงามสวยแล้วพอมาอยู่กับเรามันเป็นอินทรีย์ไงพอเราเป็นอินทรีย์ปุ๊บมันอาจจะรับไม่ได้มันก็เลยไปอุ้ยหักแล้วแม่เนี่ยสายอ่ะนี่สายเก่าสายใหม่เนี่ยเดี๋ยวเกาะอยู่ตักไปนี่ก็มีโอกาสได้ทำกิจกรรมแต่รอบนี้ว่ากลับมาคือจะพยายามทำกิจกรรมในสวนครับวันนี้จะมาปลูกพวกฝรั่งปลูกอะไรด้วยแล้วก็จะมาบำรุงต้นไม้ที่คิดว่าควรจะบำรุงเป็นพิเศษสักหน่อยนึงก่อนนะนี่แหละเนาะอย่างที่บอกผมแชร์ประสบการณ์จากแตมอนนะเคยพูดไปแล้วแหละว่าเราปลูกลงไปตั้งเกือบ100ต้นแล้วเราก็ต้องมาไถทิ้งไปประมาณ25ต้นเพราะว่าพันธุ์มันไม่ได้จริงๆคือเราซื้อพันมาบอกอีกพันนึงแต่ว่าเราได้อีกพันนึงมานะก็เป็นประสบการณ์ใบมาให้เป็นประสบการณ์โดยตรงไปเลยเดี๋ยวจะสั่งนี่ก็เริ่มนี่ผมบอกแล้วขี้หมูเรามันกระตุ้นใบกระตุ้นหนอกกระตุ้นยอดแต่ถ้ากระตุ้นผลเป็นขี้ไก่จะสั่งเขาว่าสิ่งนี้สรุปแม่รู้จำได้ยังอันนี้ต้นอะไรเนี่ยไม่ได้ว่ะเขาว่านี่ไม่น่าจะเป็นในอะไรลิ้นจี่เออใช่ใช่ลิ้นจี่ไฟหวานอันนู้นมะไฟใช่ไหมมะไฟอ๋ออันนี้มะไฟอันนี้แม่ต้องซื้อมาแน่เลยไม่ใช่ไปซื้อสวนคุณลีมันหรอไม่ใช่ตลาดน้องบัวมันไม่หลอกเหรอเขาขายต้นไม้ประจำเดี๋ยวนั่นมาเจาะใหม่อันนี้เริ่มทำกิจกรรมเนาะคลิปนี้ก็เอามาแชร์อันนี้เรามุดนี่จำได้แล้วไม่มีชื่อเลยเนี่ยละมุดเป็นลูกยาวๆไม่ใช่จำได้แล้วผมไปดูรูปที่ผมถ่ายไปแล้วละมุดเวียดนามสันลี่ยักษ์เวียดนาม
สาลียักษ์จะเขียนป้ายมาเลยเนี่ยมันจะมีทรงกลมกับทรงลีทรงกลมอันนี้ทรงลีครับผมเนี่ยครับจะคล้ายๆตอร์บิโดบ้านเราเนี่ยแต่อร่อยใช่ไหมชิมแล้วใช่ปะกินได้ไปติดลูก2ปีแล้วเนี่ยปีที่3อ่ะกินได้ก็ปีแรกเลยแต่มันไปดกปีแรกมี 4-5 ลูกลูกใหญ่ยาวใหญ่ขีดจะลูกนึงอ่ะซาลี่เวียดนามเดี๋ยวๆผมดูในรูปกันตอนมันไม่ออกรากทำท่าออกอยู่ต้นนึงเนี่ยไม่รู้เขาตอนหรือเขาทำอะไรเนี่ยออกรากอยู่ต้นนึงตอนละมุดละรากออกประมาณ3เดือนแม่ไม่3เดือน3เดือนเขาว่านะ 2-3 เดือนน่ะเห็นเพื่อนๆในเฟซอีกคนนึงเขาตอนก็ประมาณเกือบ3เดือนเนี่ยพันเดียวกันกับที่เรามีเลยเขามี2,000เหมือนกันเลย2แบบเหมือนกันเลย